สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดเสวนาคนตาบอดกับการปฏิรูปประเทศไทยระดมความเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและสิทธิที่เท่าเทียมทางสังคมค่ะ างนเศรษฐกรอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดการเสวนาคนตาบอดกับการปฏิรูปประเทศไทยโอกาสที่สําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การทําสิทธิให้เป็นจริงและสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่18ที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีตัวแทนสมาชิกคนตาบอดแต่และจังหวัดเข้าร่วมหารือกําหนดมาตรการขับเคลื่อนผลักดันคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยเน้นการปฏิรูปที่เข้าถึงสิทธิของคนตาบอดข้า ความเหลื่อมล้ำในการเลือกปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดภายใต้บริบทการบังคับใช้กฎหมายสู่การทําสิทธิให้เป็นจริงสร้างโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดภายในงานยังมีการประชุมคนตาบอดในระดับอาเซียนครั้งที่3ซึ่งมีการนำขององค์กรคนตาบอดในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาคนตาบอดอาเซียนไปสู่เวทีโลกด้วย